ากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะระหว่างทางจากเมืองกาสีไปวังเวียงนะคะก็จะมีชาวบ้านนะคะเขาก็จะมาขายพวกผลไม้ต่างๆตามข้างทางตามหน้าบ้านเขาเต็มเลยค่ะส้มโอจีนนะคะของจีนใช่ไหมของพันจีนแต่ว่าของพันจีนเนาะจะปลูกที่เออขายดีลูกก็เป็นแบบนี้นะมันก็เปรี้ยวแล้วนี่เทลงมาเนี่ยตัวนี้ก็เปรี้ยวเปรี้ยวใกล้กับตัวนี้เป็นสีแดงแบบเป็นไหนสีแดงโดนโดนเปรี้ยวไม่ผ่านแย่หรอเป็นสีแดงแล้วอย่างนี้เท่าไหร่ตัวนี้ราคาเดียวกับตัวนี้สองหมื่นหรอเรื่องห้าหมื่นสองหมื่นลูกหนึ่งอยู่เป็นลมลูกอันนี้สองหมื่นอันนี้กับอันนี้คือคนละแบบกันหรอคะแม่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีแดงแต่จะเปรี้ยวกว่าตัวนี้เปรี้ยวกว่าเหรอแม่ตัวนี้กินคนจะหมัดพี่ปอกไปแล้วยงพี่ปอกนี่จมูกนี่ได้มาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งจะเป็นสีชมพูนะคะซาวพันกีบคุณลูกไม่ใช่มันอร่อยคนละแบบตัวไหนร้านต้มเหรออันนี้เป็นตัวนี้นะคะนี่เดินนี่ห้าหมื่นกีบเดี๋ยวชิมก่อนหวานนะหวานกว่าอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้เป็นฉับไทยอร่อยสุดคนไทยอร่อยสุดทางร้านน่ารักมากเลยค่ะเขาให้เราเดินเข้ามาในบ้านเขานะคะจะปลูกพวกผลไม้ต่างๆไว้ด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นเงาะนะคะเดี๋ยวเขาจะแบ่งให้เราชิมค่ะเขาจะให้เราชิมเหรอใช่เขาบอกแบ่งเด็กเล็กเด็กแต่มันยังบวแดงดีขอบคุณค่ะชอบบ้านแบบนี้มากเลยค่ะมีผลไม้เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่นะคะนี่ค่ะเงาะที่ทางร้านเขาแบ่งมาให้เรานะคะเป็นเงาะแบบดูแบบสียังไม่ได้แดงแล้วก็ลูกเล็กนะแต่เดี๋ยวลองชิมผลไม้ของที่นี่นะคะตั้งแต่กินมานะคะมีสับปะรดมีเงาะมีส้มนะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะหวานมากเลยค่ะใครมาเที่ยวลาวก็อย่าลืมชิมผลไม้เขานะคะสิบพันเหรอจะเป็นข้าวโพดข้างทางนะคะนี่ค่ะแล้วก็ต้มกันแบบนี้เลยมันก็มีส่วนข้าวโพดของเขาด้วยนะคะเป็นส่วนข้าวโพดด้วยนะคะแล้วก็เอามาต้มขายหน้าสวนเลยค่ะน่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะอยู่กลางสวนข้าวโพดถ้าใครชอบเที่ยวแบบบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะ
มีของกินจากไร่แบบนี้ก็เลยมาจากวังเวียงนิดเดียวค่ะเมืองกาสีค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะพี่อร่อยหวานสดใช่ไหมข้าวโพดเราไม่ไหนอร่อยอ่ะปลาแล้วปลาแกะตรงนี้เลยเหรอชนข้าวโพดก่อนอันนี้กระปุกอันนี้กระปุกละ200,000ละ200,000อู้มีเงินชิมดูได้ชิมดูไหมอันนี้กิโลเดี๋ยวเราจะไปสอบถามทางร้านให้แน่ใจก่อนนะคะว่าระดับน้ำขนาดนี้มันจะท่วมเยอะหรือเปล่านะคะเพราะดูน้ำแรงมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้ามันลงน้ำถ้ามันแรงมันเตะเลยพี่ปกติสรุปก็คือถ้าหน้าฝนน้ำก็จะแรงแบบนี้นะคะเป็นปกติค่ะเพราะว่าก็ใกล้จะท่วมแล้วค่ะแต่ก็คือไม่ได้จะท่วมตอนนี้นะคะเมื่อเป็นปกติก็มากินอะไรกันดีกว่าค่ะร้านนี้ก็จะเป็นอาหารตามสั่งนะคะเป็นแบบจานเดียวก็มีเป็นพวกซีฟู้ดพวกกับข้าวต่างๆค่ะรายการอาหารเยอะมากเลยค่ะมันจะมีหมอกจางๆแล้วก็ไม่ร้อนมันไม่สวยงามมากก็แล้วแต่คนชอบนะที่เขาชอบเขาด้วยกันเขาไม่เลยอ่ะ
ยกโยกนี่ค่ะอันนี้จะเป็นวิวข้างทางสวยมากเขาแบบเขาล้อมเลยมีหมอกเต็มเลยค่ะโหสวยมากอ่ะแล้วก็จะมีน้องวัวน้องวัวดุแล้วนู่นมันไล่เราเหรอตัวสวยมากค่ะพอดีที่เรามาพอดีมาอยู่หรอเพราะว่าที่ต้นน้ำคืออันนี้เหรอใช่อันนี้ก็ไปไม่ได้อีกตัวทุกลายได้นี่ก็มันมีบริคูลแล้วมันเป็นสีแดงเลยสิบลายได้ได้สิบลายระยะทางเท่าไหร่ใช่ไหมสิบลายประมาณสมองหนึ่งมาสมองนี่ไงปุ๊นี่ไงพันสี่ร้อยเมตรได้อยากได้สนุกบอกเลยว่าขังเสียงเดี๋ยวเราก็จะมาพักที่วางเรียนท็อปวิวนะคะชุดชุดเอ้ยเป็นเตียงใหญ่โอเคเดี๋ยวเอากระเป๋าวางไปนี่ค่ะมีทับมา3ท่านก็พักตรงนี้ได้เนาะว้าสวยนี่ที่นั่งเล่นเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะนี่ห้องน้ำดูดีแยกเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะนี่ค่ะเป็นโถอย่างดีดูดีสะอาดสะอ้านนะมีไดร์เป่าผมด้วยนะคะกาน้ำร้อนมีน้ำโทรทัศน์ตู้เซฟตู้เย็นหรือตู้เย็นที่ใช้ได้ไหมโอ้เสียตังค์ป่ะเนี่ยมีไอ้นี่ให้อ่ะเวลคัมริงหรือเปล่าอะไรอ่ะเนี่ยค่ะเขามีไอ้นี่ให้นี่ค่ะที่ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างเป็นทุกห้องวะใช่เป็นทุกห้องโหยวิวเขานี่เจอกันค่ะนี่เปียกป่ะโอ้ยสวยเรามาดูตอนเช้ากันเดี๋ยวตอนเช้าลองดูนะคะว่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นไหมสระว่ายน้ำตอนนี้ก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วค่ะน่าจะน้ำท่วมดันขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวบูรากูนกันค่ะเขียวปิ้งอันนี้ข้าวเกียบข้าวเกียบถามว่าทำซีมมาหากับปิ้งเป็นไงเลยข้าวเกียบขายยังไงอ่ะ3อัน10กีบ20บาท3อัน10กีบอันนี้อะไรเหรออันนี้ร่วงมะพร้าวร่วงมะพร้าวอันนี้ข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือก
ข้างในมันอุ้ยมันปนกันได้มั้ยอ่ะกับอันเนี้ยอันนี้ละแผ่นละ 10,000 กีเอาเหรออันนี้แพงกว่าเหรออ๋ออันนี้เป็นข้าวข้าวอันนี้มันอ๋องั้นเอาปนกันมีไข่ชุบเครื่องด้วยถ้าเข้าไปกินข้างในก็ได้นี่ค่ะข้าวเกี๊ยบเขาบอกว่าทำมาจากมันนะเดี๋ยวชิมก่อนอื้ออร่อยอ่ะอร่อยสวยก็มาซื้อบัตรเข้าด้านนี้นะคะตอนนี้เรามาบูรักคุณหนึ่งนะคะค่าข้าวโคลาส20เอ้ย 20,000 กีบมาโกเดี๋ยวไปดูบูรักคุณกันค่ะว่ายังบูอยู่ไหมนะดูสุดๆค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันที่เขากระโดดน้ำกันนะก่อนจองทุกอย่างก็ดูสภาพอากาศแล้วแท้ๆนะคะว่าอากาศแจ่มใสพอถึงวันจริงๆฝนตกไม่หยุดเลยค่ะเหมือนมีพายุอะไรสักอย่างเข้าพอดีเลยบูรากูลก็จะไม่เป็นสีฟ้าแล้วนะคะเป็นน้ำคลองธรรมดาเลยค่ะน้ำแรงวะเพราะถึงมีเชือกกั้นมันไม่ให้ลอยไปไหนไกลมากคือแบบถ้ามันเป็นสีฟ้านี่สวยเลยอ่ะมันปิ่มแบบนี้เลยเอาโดดไหมเธอไงเป็นแบบนี้แล้วค่ะไม่บูรากูแล้วค่ะต่อต่อไหมวะไม่ถ่ายเดี๋ยวเราจะมาติดต่อดูนะคะว่าซิปไลน์เล่นได้ไหมซิปไลน์เล่นได้ไหมได้ครับเท่าไหร่หรอแสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นเป็นแบบเลยเราไปลองไม่ได้เลยไปมีสายถึงเมื่อสอบถามระบบเซฟตี้จนมั่นใจแล้วนะคะก็เริ่มเล่นกันเลยค่ะเหมือนการเดินเขาย่อมๆเหมือนกันนะคะขึ้นมาบนนี้ซิปไลน์ที่นี่เขาจะเป็นแบบหยุดพักเป็นผ่านๆไปนะคะจะไม่ได้เป็นแบบยาวลงเขาไปตลอดค่ะแต่คุ้มมากเลยนะคะ 150,000 กีบก็ตกไม่ถึง300บาทเลยค่ะใครมีเวลาก็ลองแวะมาเล่นดูนะคะอยู่ที่บูรากูล1เลยค่ะ
ข้างบนเลยครับจับเบื้องหัวก็ได้เดี๋ยวนี่สิป่ะมานี่ดีป่ะเออโอเคนั่งลงอันนี้สองสามพอฐานสุดท้ายเราก็จะห้อยตัวลงมาข้างล่างค่ะจับตั้งแล้วครับหยับข้างบนครับนี่พร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมไปเลยพร้อมไปแล้วอู้ยเอางี้เลยเหรอตองแตงตองแตงเรียบร้อยแล้วถุงเท้าใช่ใช่พี่น้ำเย็นดีจังเลยอ่ะมือไม่โชว์นี่ค่ะเราก็มาแวะคาเฟ่ที่หวังเวียนกันนะคะคาเฟ่น่ารักมากเลยอ่ะเดอะมินิคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนี่สวยมากวิวเขาด้วยนะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นวิวแบบนี้เลยสวยมากสวยมากค่ะเป็นนาแล้วก็วิวเขาแบบนี้ชมวิวแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสั่งอาหารด้านในนะคะคราวนี้ก็มีไอศกรีมด้วยใช่ป่ะคะไอศกรีมหมดอ้าวไอศกรีมหมดเหรอว้ายแต่จะซื้อเหมือนเนี่ยก็ได้ก็จะมีเป็นนี่ค่ะน่ากินมากเอาเป็นเอาโกโก้ร้อนดีไหมไม่หมดนะไม่หมดโกโก้ร้อนนะเป็นบราวนี่พอดีไอติมเขาหมดก็เลยเอาเป็นไอติมแห้งมาเนาะไม่พูดเลยชิมกับชิมแป้งกับวิวนี่ครับเราสั่งโกโก้ร้อนมาตอนแรกว่าจะกินแต่ขนมนะคะแต่พอมาดูเมนูอาหารแล้วน่ากินค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอร่อยไหมรายการอาหารเขาเยอะเลยค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะได้อาหารค่ะอันนี้เราสั่งเป็นอกเป็ดอกเป็ดลมควัน89,000กีบนะคะชิมสิน่ากินอ่ะใครมาไม่สั่งพลาดนะอะไรเหรออันเนี้ยเป็ดจะร้อนใครมาที่สั่งมาทั้งจริงก็อร่อยวะมียำตีนไก่อะค่ะมาลองกินพักเยอะไอตีนกินแต่คาร์บอนเนียนเลยนะเนียนเลยเป็นเนียนเลยนะอร่อยกรอบมากเออที่บอกว่าอร่อยกับให้พุกกินเลย
อย่าไม่ตัดเนี่ยอย่าไม่ตัดเดี๋ยวก็ลำผักอังปาอันนี้ตีเหมือนผักที่นี่เฟรชอันนี้99เอ้ย 99,000 กีบตีเป็นเงินไทยก็ไม่ถึง180บาทนะคะประมาณ170น่ากินหน่อยเที่ยวน้ำแล้วรู้สมุนไพรดีชิมโอ้ยแซ่บกินแล้วเหรอไม่รู้เผ็ดอะไรเผ็ดตีนไก่มั้ยเป็นแบบนี้ไปแล้วอดพายเรือเล่นใดๆนะคะบ้านหรือปลายซอยนี่ร้านเขาก็จะอยู่ตรงข้ามแม่น้ำซองแบบนี้เลยนะคะก็คืออยู่ทางที่จะไปบูรากูล1ค่ะใครผ่านมาก็ลองแวะดูนะคะอาหารอร่อยมากจริงๆค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะคะ EP หน้าไปเที่ยวเวียงจันทน์กันค่ะ